ดีนะคะวันนี้นะคะแค่จะแกงส้มค่ะไม่ได้กินนานนะแกงส้มแกงส้มฉลองพิน YouTube แกงส้มยอดผักปังค่ะเนาะยอดผักปังอ่อนๆเลยนี่ยอดผักปังนางฟ้าใจดีให้มาค่ะนางฟ้าใจดีอยู่หน้าบ้านเนี่ยให้มายอดอ่อนๆใหญ่ๆแกงส้มผักปังใส่ไม่มีปลาสดก็เลยเอาปลาอะไรเนี่ยปลาทูน่าในน้ำแร่ในกระป๋องแกงส้มปลาทูน่าผักปังนะคะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปนะคะต้มผักปังนะคะก็มีผักปังอ่อนมากเลยเคลียไอ้นี่เวลาหักเป็นท่อนๆตัดเป็นท่อนๆมีน้ำมะขามดำหน่อยน้ำมะขามเก่าแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลผงชูรสหรือผงนัวนี่ค่ะปลาทูน่าในน้ำแร่เคยไปขยำแล้วขยำบีเอาน้ำออกน้ำในกระป๋องออกให้เหลือแต่เนื้อเอาแต่เนื้อนี่ค่ะเอาแต่เนื้อนะจ๊ะพริกแกงก็โขกเองไม่ได้โขกวันนี้ใช้ปั่นเอามีกระชายตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกแห้งแช่น้ำแล้วก็เกลือกะปิน้อยหนึ่งใส่โถเลยปั่นค่ะไวรวดเร็วสะดวกรวดเร็วทันใจนี่แกงส้มกินฉลองได้รับพิน YouTube แกงส้มยอดผักปังของโปรดค่ะมีประโยชน์ด้วยนะผักปังอ่ะตั้งน้ำเลยค่ะตั้งน้ำแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเคี่ยแกงส้มนะคะเคี่ยจะปรุงน้ำก่อนใส่ผักก่อนใส่ปลาก่อนใส่อะไรก็แล้วแต่เคี่ยจะปรุงก่อนใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ผงนัวลงไปหรือผงชูรสนะคะน้ำปลาค่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าพริกแกงมีเกลือน้ำมะขามเปียกดำหน่อยเป็นมะขามเก่าสีไม่สวยเลยปรุงรสเสร็จแล้วก็ชิมเลยชิมได้เลยจ้ะชิมดูแซ่บไหมอร่อยเปรี้ยวๆหน่อยมีวิตามินซีเยอะจะได้ไม่เป็นหวัดเสร็จแล้วนะคะทูน่ากระป๋องใส่ลงไปเลยค่ะบีบน้ำให้แห้งเลยนะใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะเป็นสีดำๆเลยเสร็จแล้วก็ใส่ผักปังลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยผักปังไม่ต้องต้มนานนะคะพอให้เขาสลบก็ใช้ได้จะกรอบกรอบแล้วก็เขียวน่ากินเนี่ยน่ากินมากเลยขอบอกเขาชอบกินแบบนี้เนี่ยลูกๆก็ชอบอร่อยหอมผักปังมากเดือดแล้วนะคะให้เดือดสักแป๊บนึงให้ผักปังกรอบๆพอไม่ต้องเละไม่ต้องต้มนานเดือดแล้วค่ะนี่ค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะผักปังเขียวๆเลยน่ากิน
ันนี้ขึ้นฉุยฉุยเลยหอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนผักปังอะหอมมากมากหอมกลิ่นผักปังอะถ้าคนที่เคยกินน่ะจะรู้แกงส้มทูน่าผักปังค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มทูน่ายอดผักปังค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินแกงส้มยอดผักปังนะคะยอดผักปังปลาทูน่าค่ะฉลองพิน YouTube ค่ะมากินด้วยกันค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพิ้งๆให้เคลียร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันค่ะน่าทับปังอ่อนเลย